สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับการปัญหาการวางควีน n ตัวในตารางขนาด n คูณ n นะครับโดยวางควีนยังไงไม่ให้ควีนสามารถกินกันได้นะครับเงื่อนไขนะครับควีนสามารถกินตัวอื่นได้ถ้าอยู่ในแถวเดียวกันคอลัมน์เดียวกันหรือแนวทแยงเดียวกันนะครับวิธีนี้เราจะแก้ปัญหาโดยใช้แนวคิดของ state space search นะครับโดยเราจะสร้าง state space tree ขึ้นมาและทำงานแบบ backpacking นะครับโอเคครับเราก็มาดูนะครับตาราง 4x4 เนี่ยเราจะวาง queen ยังไงนะครับในตารางพวกนี้ไม่ให้มันกินกันนะครับ queen 4ตัวนะครับโดยอันแรกนะครับแล้วก็นะครับออกแบบโดยสร้าง state space tree ขึ้นมาก่อนนะครับโดย state แรกนะครับคือเรายังไม่วางควีนในโรใดๆเลยนะครับชั้นที่1เราวางควีนในแถวที่1นะครับก็คือในชั้นที่1เนี่ยเราวางควีนในแถวที่1นะครับควีนตัวแรกเนี่ยเราจะวางในคอลัมน์1นะครับหรือว่าคอลัมน์2หรือว่าคอลัมน์3หรือว่าคอลัมน์4นะครับมันมี4ทางเลือกเนาะระหว่างที่เราวางควีนในแถวแรกเนี่ยเราสามารถวางได้4ตำแหน่งนะครับคือคอลัมน์1ถึง4นะครับต่อไปชั้นที่2นะครับเราก็แตกออกมาอีกนะครับวางควีนตัวที่2นะครับในแถวที่2นะครับเราก็สามารถวางได้ในคอลัมน์1 2 3 4เหมือนกันนะครับควีนตัวที่3ก็วางแถวที่3นะครับก็แตกเป็น1 2 3 4เหมือนกันควีนตัวที่4ก็วางในแถวที่4เหมือนกันนะครับวางได้คอลัมน์1 2 3 4แล้วก็เช็คดูนะครับระหว่างที่สเตทที่ใส่เข้ามาเนี่ยนะครับแต่ละสเตทเนี่ยควีนมันกินกันไหมควีนสามารถกินกันไหมถ้ามันไม่สามารถกินกันได้ก็ทำต่อไปเรื่อยๆถ้ามันกินกันได้ก็ให้มันหยุดการทำงานและ backtrack กลับไปยังโหนดแม่ของมันเพื่อทำทิศทางอื่นต่อนะครับในการเขียนโปรแกรมแบบนี้เราก็ใช้แบบ recursive นะครับจะง่ายต่อการจัดการอ่ะเราก็มาดูโค้ดกันนะครับเริ่มเลยนะครับจากเมนนะครับเราก็มีนะครับเรากำหนดเป็นตาราง 4x4 นะครับ nmx นะครับแล้วเราก็return 0นะครับอันนี้ n queen เราก็มาดูฟังก์ชัน n queen ก่อน n queen ทำอะไรบ้างนะครับ n queen ถ้า n เท่ากับ0นะครับ count x answer นะครับ l ก็จะมาทำจะมีการเรียก recursive เรื่อยๆนะครับเราก็มาดูนะครับ n queen ตรงนี้นะแล้วก็เช็คไปนะครับโดย x เนี่ยคือเราเลือกแล้วอยู่ในคอลัมน์ไหนนะครับแถวก่อนหน้าอยู่ในคอลัมน์ไหนนะก็ใส่ไว้ใน x นะครับแล้วก็อันเนี้ยเราจะเลือกคอลัมน์อะไรก็อยู่ที่ ss นะครับ ss เป็นตัวที่เราจะเรียกใส่เข้าไปในคอลัมน์ไปเรื่อยๆนะครับเราก็ไล่ลงไปเลยนะครับn queen นี่ n จะลบลงไปเรื่อยๆนะครับจน n เท่ากับ0นะครับแล้วก็มีการเช็ค attack นะครับถ้ามันกินกันได้นะครับมันก็เป็น true ถ้ากินกันไม่ได้เป็น false นะครับ อันนี้คือการเช็คการกินกันนะครับถ้ามันอยู่ในนะครับคอลัมน์เดียวกันนะครับถ้าอยู่คอลัมน์เดียวกันก็บอกว่ากินกันได้ return true ไปถ้าอยู่ในแนวทแยงเดียวกันก็ให้ return true กินกันได้ถ้าไม่ได้อยู่ถ้ามันกินกันไม่ได้ก็ return false ไปนะครับอันนี้เราก็มาดูรันได้อะไรนะครับการทำงานมันก็จะไล่ไปเลย1 1นะครับ
ตัวแรกวางไว้ที่คอลัมน์1ตัว2วางไว้ที่แถว2คอลัมน์1นะครับมันเป็นยังไงมันกินกันได้ก็เลิกนะครับแล้วไปทางอื่นต่อนะครับเลือกทางไปเรื่อยๆนะครับจนถึงหาคำตอบได้นะครับมันก็สามารถตอบคำถามออกมานะครับอันนี้2 4 1 3ตัวแรกแถว1วางไว้ที่คอลัมน์2ตัว2แถว2คอลัมน์4ตัว3แถว1เอ้ยแถว3คอลัมน์1ตัว4แถว4คอลัมน์3อันนี้คือคำตอบนะครับที่สามารถออกมาได้อันนี้บอกเป็นทางที่มันไปนะครับและมันไปตอบไม่ได้จะเป็นตัว x นะครับคือไม่สามารถให้คำตอบได้นะครับถ้าตอบได้จะเป็น answer ตอบออกมานะครับโอเคอัลกอริทึมนี้ก็จบแค่นี้ครับ